ต้นฉบับคลิปจากชิมารุให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดครับผมนยานอวกาศล่างกลางป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ลอยอยู่ในอวกาศแห่งหนึ่งนั้นแต่มีกลุ่มนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งได้ออกเดินทางตามล่าม้าอวกาศโดยสมาชิกของกลุ่มผจญภัยนั้นมีดังนี้คนแรกได้แก่ไอ้ชมพูตัวมือสีเขียวทำไมชื่อชมพูวะคนที่สองได้แก่บุรุษสุดเบี้ยวอนิเมะไอ้แดงนักลูดบัตและสามกับสี่มาเป็นแพ็คคู่นั่นคืออีซ่งและอีทีนและคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมิสเตอร์ไวส์นินนินเฮ้ยรอผมด้วยสิครับและในขณะที่ทุกคนออกจากยานไปนั้นผู้เล่นคนสุดท้ายไอ้เหลืองอิมพอสเตอร์ยังเฮ้ยในยานแม่งโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยมีอะไรตามมาไม่รู้กูต้องรีบไปทำภารกิจแล้วต้องรีบเติมน้ำมันเอาเติมน้ำมันหกอีกไปต่อสายไปกันไหนดีอ้าไฟช็อตเฮ้ยโถไว้ไอ้ยานนี่มาขับยังไงวะเนี่ยไปปรับสัญญาณวิทยุกันได้วะโถไว้จะได้แล้วอีกนิดอุ้ยไม่ใช่นี้ยังไม่ใช่อีเชี่ยแล้วเพลงขยะหยดเป็ดเป็ดเดี๋ยวนี้เป็ดแม่งเป็ดไม่ได้อีกเป็ดสิวะเป็ดกูไม่เป็ดไงกูไม่อยากฟังเป็ดใส่เครื่องเสียงเฮียอุ้ยเพลงนี้ใช่เลยในที่สุดกูก็รอดอะไรยอดเราจะต้องออกทำภารกิจเพื่อหาทางกลับหมู่บ้านกาลาแลนงาคุเล่ของเราให้ได้ย่าวิชานินจาหมู่บ้านกาลาแลนงาคุเล่คาถาแยกเงารูปแบบพันล่างย่าเรียบร้อยขมุยสายไฟเหรองั้นต้องพันปากสายยาเรียบร้อยขมุยอะเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเอาเยอะๆแกสินะเจ้าอิมพอร์เตอร์คาถาแยกเงาพันล่างจัดการมันเลยคาถานินจาหลังงั้นฉันเอามั่งวิชานินจารับประจำหมู่บ้านอิมพอร์เตอร์ฉันจะให้แกได้เห็นพลังของมันเดี๋ยวนี้ไอ้แดงวิชาครับกดตัดออกซิเจนแม่งนี่เนี่ยไปซ่อมออกซิเจนแป๊บไปซ่อมออกซิเจนแป๊บเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฮะล่างแยกมึงหมดแล้วทีนี้ตามมาทางนี้เลยค่ะน้องส้มเดี๋ยวเลยค่ะพี่ติงเอาล่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวน้องส้มดูพี่นะคะรูดบัตรอย่างนี้อ๋อรูดบัตรไหนรูดซิปเอาแม่งไม่ติดไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยแล้วไม่ติดไอ้ต้นสังกะบอยไอ้ต้นจะยินแดงย่าอุ้ยลืมตัวต่อไปไปไหนครับพี่ส้มตามพี่มาเลยได้จ้ะน้องติงมาถึงห้องนี้เดี๋ยวน้องส้มไปทำอีกภารกิจหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะกดรหัสอยู่ตรงนี้อุต้ารหัสผ่านตรงใจปะยุ้ยหัวคุดโยกสิวะโยกสิโยกสิว่าแม่งขันโยกเป็นเหี้ยอะไรอีกเนี่ยย่าอุต้าง่ายจึงเบิ้ลไปทำภารกิจไปดีกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ไอ้ส้มน้องส้มตายตอนไหนอิมพอร์เตอร์มาทำไมไม่บอกพี่หึสักหัวนี่กูบอกจนปากจะฉีกแล้วอีดอกผู้เล่นรอบนี้แม่งกระจอกสัสๆไปเลยว่ะสัมผัสแบบนี้มันโอ้มาแล้วเหรอเจ้าอิมพอร์เตอร์รอติดตามตอนต่อไป